ในภาพรวมของสังคมไทยผู้คนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าความเสมอภาคทางเพศได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าได้เห็นผู้หญิงที่มีบทบาททำงานนอกบ้านและสามารถเข้าไปทำงานได้ในหลากหลายสาขาอาชีพแต่ในเชิงของกระบวนการยุติธรรมในสายตาของคุณสิตาสัมฤทธิ์หัวหน้าโครงการสิทธิผู้หญิงและเด็กสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยมองว่าด้านหนึ่งความก้าวหน้าทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าบรรลุความเสมอภาคทางเพศแล้วเพราะว่าเรื่องของทัศนคติยังเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องของกฎหมายของเราเนี่ยถ้าเทียบกับอย่างน้อยถ้าเทียบกับประเทศอาเซียนเนี่ยเราค่อนข้างจะก้าวหน้าไปแล้วแต่ว่าอย่างที่ตาบอกเสมอคือกฎหมายมันไม่ใช่กลไกเดียวที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคทางเพศได้แม้ว่ารัฐธรรมนูญอาจจะเขียนไว้แบบนั้นแบบนี้แต่ในทางปฏิบัติในเชิงทัศนคติแล้วก็ในเชิงโครงสร้างทางสังคมเนี่ยถ้ามันไม่เปลี่ยนก็เหมือนกฎหมายวิ่งไปแล้วสังคมเนี่ยยังวิ่งตามไม่ทันมันก็มีความลักลั่นกันอยู่ซึ่งถามว่าเราจะก้าวไปยังไงในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศแต่ว่ามันต้องก้าวไปทุกทางให้มันก้าวไปพร้อมกันและทันกันนะคะมันจะต้องเกิดความเชื่อก่อนว่าเราต้องเท่ากันเพศใดก็ตามคือความเชื่อเรื่องความเสมอภาคเนี่ยถ้ามันไม่มีอยู่ต่อให้กฎหมายบังคับให้เชื่อแต่คนไม่เชื่อเนี่ยมันก็ไปข้างหน้าไม่ได้ความเชื่อทัศนคติเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนยากแต่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันคือจุดเริ่มแรกของเรื่องของความเสมอภาคซึ่งเมืองไทยพูดถึงเรื่องความเสมอภาคหรือเรื่องสิทธิเนี่ยมันก็ยังเป็นประเด็นที่คนมองว่าเซนซิทีฟซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกันแต่ถ้ามองดูถึงเรื่องของอัตราความรุนแรงทางเพศการข่มขืนหรือว่าสถิติแม้แต่ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจจริงเนี่ยผู้หญิงก็ยังอยู่ข้างหลังหรือมองในของเรื่องของการเมืองการตัดสินใจในระดับชาติมีผู้หญิงกี่คนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความเท่าเทียมจริงๆอ่ะมันไม่เท่าหรอกและในรายละเอียดดีเทลเนี่ยไอ้ความเท่าเทียมที่มันดูเป็นทางการก็เรื่องนึงเนาะแต่ความเท่าเทียมที่มันไม่เป็นทางการเช่นรายละเอียดดีเทลว่าลูกสาวเลี้ยงยังไงทำอะไรได้ผู้หญิงทำอะไรได้ผู้หญิงไม่ควรทำอะไรแล้วทำไมผู้ชายควรทำมันมีดีเทลหรือว่าในรายละเอียดอีกเยอะที่ความเสมอภาคมันยังไม่เสมอภาคภาพของผู้หญิงที่อยู่ในสื่อว่าเป็นวัตถุทางเพศหรือเปล่าหรือว่าบางทีเนี่ยสื่อก็จะออกมาเขียนในแง่ที่ว่าดาราคนนึงมีสามีเป็นแฟนกับคนอื่นนะผู้หญิงคนนั้นก็ยอมรับได้และให้โอกาสอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นอีกมุมนึงถ้าเป็นผู้หญิงทำบ้างอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่มีการออกมาเนาะคือการฉายภาพที่มันซ้ำๆแล้วทำให้รู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยมันรับได้มันก็คือการยอมรับความไม่เท่าเทียมในเชิงไม่เป็นทางการแต่ด้วยความที่มันผ่านสื่อมันก็จะยิ่งไปถึงง่ายมากกว่าตัวบทกฎหมายถูกไหมคะมากกว่าเรื่องของหลักสูตรการศึกษาหรืออะไรที่มันเป็นทางการ